แนะนำ6อันดับมือถือน่าใช้ในงบ 15,000 ถึง 16,000 บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือน่าซื้อน่าใช้รุ่นแรกของวันนี้จะเป็น Vivo V29 5G มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ OLED ขอบโค้ง 6.78 นิ้วความละเอียด 1.5K Refresh Rate 120 Hz Android 13 CPU Snapdragon 778G 5G มาพร้อมกับ RAM 12 GB ความจำ 256 GB และสูงสุดที่ความจำ 512 GB มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลักความละเอียด50ล้านอัลตราไวด์50ล้านและโมโน2ล้านพิกเซลกล้องหน้า50ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G ทนละอองน้ำ IP54 มีแบตความจุ 4,600 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็วถึง80วัตต์ความจำ 256 กิกจะมีราคา 14,999 บาทแต่ปัจจุบันก็ลดเหลือ 13,899 บาทถ้าเน้นใช้งานกล้องถ่ายภาพบุคคลถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอกล้องหลังมีกันสั่นแถมยังถ่ายวิดีโอ 4K ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถ้าอยากได้ดีไซน์สวยอยากได้จอคุณภาพดีชาร์จไวและเน้นการดีไซน์เน้นการถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอและเล่นเกมเป็นบางเวลาไม่ได้เน้นเล่นเกมเป็นหลัก Vivo V29 5G รุ่นนี้ก็จะน่าสนใจมากๆเลยอันดับที่5ของวันนี้ก็คือ Poco F5 Pro มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ OLED 6.67 นิ้วความละเอียด 2K Plus Refresh Rate 120 Hz Android 13 CPU ตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM 12 GB ความจำ 256 GB และสูงสุดที่ความจำ 512 GB โดยจะมีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านอัลตราไวด์8ล้านและมาโครความละเอียดแค่2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G แถมยังรองรับ Wi-Fi 6มีลำโพงคู่และทนละอองน้ำ IP53 แบตความจุ 5,160 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์แถมยังชาร์จไร้สายได้อีก30วัตต์ความจำ 256 กิกจะมีราคา 15,999 บาทถ้าเน้นสเปคเน้นความคุ้มทำได้ดีทั้งการดูหนังฟังเพลงใช้งานทั่วไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอหรือจะเอาไปเล่นเกมก็ทำได้ดีมากๆกล้องหลังมีกันสั่นถ่ายวิดีโอ 8K ได้แถมยังมี CPU ระดับตัวท็อปเมื่อ2ปีก่อนและชาร์จไร้สายอีก30วัตต์ถ้าเน้นเล่นเกมเน้นถ่ายวิดีโอและเน้นสเปคภายในก็ไปจัดมาแบบไม่ต้องลังเลได้เลยอันดับที่4จะเป็น Xiaomi 13T มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ OLED 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus และมี Refresh Rate สูงถึง 114 Hz Android 13 CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 8200 Ultra มาพร้อมกับ RAM 12 GB ความจำ 256 GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 12ล้านและ Tele 50ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G มีลำโพงคู่และทนน้ำทนฝุ่น IP68 แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว67วัตต์ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 15,990 บาทถ้าอยากได้สเปคโหดแต่ก็ต้องการความครบทั้งหน้าจอคุณภาพดีลำโพงดังกล้องดีมีกันสั่นถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้แถมยังชาร์จไว CPU ค่อนข้างแรงและที่สำคัญก็คือทนน้ำทนฝุ่น IP68 ถ้าเน้นสเปคเน้นความแรงและเน้นเล่นเกม Poco F5 Pro ทำได้ดีกว่าแต่ถ้าเน้นกล้องเน้นความครบอยากได้ทนน้ำทนฝุ่นและจอ Refresh Rate สูงมากๆ Xiaomi 13T ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับความลื่นไหลในการเล่นเกมอาจจะไม่โหดเท่า Poco F5 Pro แต่ก็เล่นได้ทุกเกมที่มีให้ดาวน์โหลดในปัจจุบันถ้าเป็นเกมกราฟิกโหดมากๆก็แนะนำให้ปรับกลางๆแล้วกันอันดับที่3จะเป็น iPhone 11มาพร้อมกับหน้าจอ Liquid Retina HD ขนาด6นิ้วความละเอียด HD ปัจจุบันยังสามารถอัปเดต iOS 17ได้ CPU จะเป็น Apple A13 Bionic RAM 4 GB ความจำเริ่มต้นที่64 GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก12ล้านและกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลกล้องหน้า12ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนลายนิ้วมือมีลำโพงคู่ทนน้ำทนฝุ่น IP68 รองรับ Wi-Fi 6แต่ไม่รองรับ 5G แบต 3,310 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์และรองรับชาร์จไร้สายแบบ QI ความจำ 64 กิกจะมีราคา 16,300 บาทแต่ร้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะขาย 14,500 บาทถ้าคิดว่า 64 กิกไม่เพียงพอกับการใช้งานก็เพิ่มเงินไปเอา 128 กิกได้ในราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมถ้าไปเทียบกับมือถือตัวอื่นแน่นอนว่า
สเปคต่ำกว่าความจำน้อยกว่าไม่รองรับ 5G จอความละเอียดต่ำกว่าและสเปคโดยรวมสู้รุ่นอื่นไม่ได้เลยแต่จุดขายของเขาก็คือการทนน้ำทนฝุ่นความเป็น iPhone คุณภาพกล้องยังดีมากๆทำได้ดีทั้งการถ่ายภาพทั่วไปการถ่ายวิดีโอและระบบการสั่นในส่วนการเล่นเกมอย่าง FIFA RV PUBG ก็ยังเล่นได้สบายมากๆแต่ถ้าเป็นเกมกราฟิกโหดๆอย่าง Genshin Impactอาจจะไม่ได้เหมาะมากมายแต่ใครอยากเอาไปเล่นก็แนะนำให้ปรับกลางหรือว่าปรับต่ำก็แล้วกันอันดับที่2จะเป็น Realme 11 Pro Plus มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขอบโค้ง 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz Android 13 CPU จะเป็น MediaTek Dimensity 7050 RAM 12 GB ความจำเยอะถึง512 GB มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก200ล้านพิกเซลอัลตราไวด์8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่รองรับ Wi-Fi 6รองรับ 5G แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็วถึง100วัตต์ราคาอยู่ที่ 16,999 บาทถ้าต้องการมือถือดีไซน์สวยความจำเยอะหน้าจอดีมีลำโพงคู่ชาร์จไวและเน้นการดูหนังฟังเพลงถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ถ่ายวิดีโอ 4K และกล้องหลังมีกันสั่นรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจถ้าเน้นการเล่นเกมรุ่นอื่นทำได้ดีกว่าเยอะมากๆแต่ถ้าชอบดีไซน์หรือชอบในจุดเด่นที่ให้มาก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับอันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายจะเป็น Oppo Reno 10 Pro มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ AMOLED ขอบโค้ง 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz Android 13 CPU จะเป็น Snapdragon 778G RAM 12 GB ความจำ 256 GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้าน Ultra Wide 8ล้านและกล้องเทเล32ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G รองรับ Wi-Fi 6แบตความจุ 4,600 มิลลิแอมชาร์จเร็ว80วัตต์ราคา 17,999 บาทแต่ปัจจุบันก็ลดเหลือแค่ 14,990 บาทถ้าชอบมือถือ Oppo อยากได้ดีไซน์สวยหน้าจอคุณภาพดีแถมยังชาร์จไวถ่ายวิดีโอ 4K กล้องหลังมีกันสั่นและคุณภาพกล้องดีมากๆก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยถ้าเทียบกับตัวอื่นอาจจะเสียเปรียบที่มีลำโพงแค่ตัวเดียวแต่ถ้าชอบถ่ายภาพและชอบถ่ายเซลฟี่เป็นหลัก Oppo Reno 10 Pro รุ่นนี้ก็ทำได้ดีมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะการถ่ายภาพบุคคลแบบซูม2เท่าด้วยกล้องเทเล32ล้านภาพที่ได้จะดูดีมากๆตัวแบบดูเด่นสีผิวดูดีแบบเป็นธรรมชาติถ้าเอาไปถ่ายใครก็ดูสวยดูดีขึ้นแบบ10เท่าได้เลยสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าตามห้างของหมดหรือขี้เกียจจะไปดูก็สั่งซื้อผ่าน Shopee Lazada ได้เหมือนกันถ้าไม่กล้าสั่งออนไลน์กลัวจะโดนโกงกลัวจะไม่ได้ของแท้ก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านปลอดภัยขายของแท้และไว้ใจได้แน่นอนก่อนจบคลิปก็ขอ1ไลค์1แชร์แล้วก็1 Subscribe จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ